รองเลขาธิการกปท.เกตทิพย์ตรวจเยี่ยมสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำแม้พลาดหวังแต่เด็กทุกคนต้องมีที่เรียนเมื่อวันที่9มีนาคม2567ว่าที่ร้อยตรีธนุพงษ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดร.เกตทิพย์สุภาวณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยมีนายนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1นายบุญยพงษ์โพธิวัฒนัทผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานางสาวฤดินทรงผาสุผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีโดยการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2567นี้มีผู้เข้าสอบ 11,607 คนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสามารถรับนักเรียนได้จำนวน 1,520 คนดร.เกตทิพย์สุภาวณิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบวันนี้พบว่าภาพรวมของการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยก่อนการจัดสอบทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนวันสอบทั้งในเรื่องสถานที่เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรวมทั้งการดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเข้มในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งเป็นเรื่องที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้จัดสอบอย่างโปร่งใสเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนก็อยากจะบอกกับผู้ปกครองว่าด้วยความมุ่งมั่นของเด็กทุกๆคนในการที่จะมาเรียนที่นี่แต่จำนวนที่รับจำกัดจากหมื่นกว่ารับ 1,520 คนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเด็กทุกคนจะมีที่เรียนเพราะว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยสอบก่อนแล้วก็โรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศจะสอบวันที่24มีนาคมเพราะฉะนั้นเด็กมีที่เรียนในสิ่งที่เด็กเนี่ยถ้าพลาดจากที่นี่ก็ได้เรียนและได้ไปสอบในสิ่งที่โรงเรียนอื่นๆที่มีความเข้มแข็งและตอนนี้นโยบายของท่านรัฐมนตรีจะเห็นเลยว่าท่านทำโรงเรียนให้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอและพร้อมสำหรับที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็คุณครูในแต่ละที่สามารถที่จะเป็นคุณครูให้กับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเรียนที่ไหนนะคะ